สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะพี่ปุ่นสวัสดีจ้ะแหมพิงค์มาอีกแล้วชนนะอ๋อหนูชอบสีชมพูค่ะจ้ะวันนี้เสียงอาจจะเพี้ยนๆไปหน่อยนะคะคุณไม่สะเบยไม่สะเบยจ้ะอสังหาก็ไม่สะเบยเหมือนกันค่ะเพราะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะลงดาบ2ค่ะเพิ่มดาบ3อาจจะไม่มีดาบจะฉมวกแทงในเรื่องของวันนี้ไงนี่วันนี้วันแรกวันนี้วันแรกค่ะดีเดย์มาตรการอืมใช่มั้ยคะผลบังคับใช้ก็ต้องจับตาดูนะคะก็เข้าเรื่องเลยนะคะคุณพี่ค่ะก็คือท่านคุณเมธีสุภพงษ์นะคะรองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาตินั่นเองนะคะก็ออกมาบอกว่าในเรื่องของที่ว่าคือเรื่องการ LTA การกำกับดูแลสินเชื่อที่อยู่อาศัยหรือ LTV นะนะคะก็คือทั้งผู้ประกอบการนะคะแล้วก็ตัวผู้บริโภคเองก็มีบ่นโอดๆมาตลอดนะคะว่ารอดูว่าเนี่ยหลังจากปรับมาตรการบังคับใช้วันที่1เมษายนเนี่ยจะเป็นยังไงซึ่งคุณเมธีก็บอกว่าไอ้มาตรการที่จะบังคับใช้ในวันนี้เริ่มวันนี้นะคะถือว่าเป็นการสร้างมาตรฐานและวินัยในการให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์นะคะเพื่อดูแลความเสี่ยงนะคะโดยแบงก์ชาติเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการที่จะขัดขวางให้ผู้บริโภคเนี่ยไม่ได้มีต้องการไม่ให้มีที่อยู่อาศัยนะคะโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยแต่ว่ามาตรการที่ออกมาเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนเนี่ยมีหนี้มากเกินไปนะคะจนอาจจะกระทบต่อการชำระหนี้คืนต่อสถาบันการเงินนะคะแล้วก็ไม่เอื้อต่อการเก็งกำไรของนักลงทุนนะคะซึ่งต้องการให้ผู้ซื้ออยู่อาศัยจริงมากกว่านะคะรวมทั้งดูแลภาคอสังหาริมทรัพย์ที่มีความเชื่อมโยงกับธุรกิจอื่นเนี่ยไม่ให้เกิดความเสี่ยงในเชิงระบบด้วยนะคะโดยหลังจากที่มาตรการ LTV ออกมาบังคับใช้แล้วเนี่ยแบงก์ชาติเนี่ยก็จะพยายามติดตามเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็จะดูว่ามันจะพอมีความยืดหยุ่นแล้วก็ปรับเปลี่ยนดำเนินมาตรการอะไรได้บ้างนะคะซึ่งก็ต้องดูตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะโดยก็คาดหวังว่าผ่านไปประมาณ1ไตรมาสหรือประมาณสิ้นไตรมาส2ปีนี้นะคะก็จะมีความชัดเจนนะคะในเรื่องข้อมูลมากขึ้นนะคะซึ่งเห็นว่าถ้าหากว่ายังมีการเก็งกำไรอยู่นะคะก็อาจจะมีการปรับเพิ่มความเข้มงวดของมาตรการมากขึ้นนั่นเองก็คือเรียกว่าอาจจะลงดาบ2นะคะก็ต้องจับตาดูกันนะคะในส่วนนี้ก็ต้องรอดูว่าดาบ2จะเป็นยังไงแค่ดาบแรกที่ตีกรอบไปง่ายก็เสียงสะท้อนมาจากผู้ประกอบการก็ยังไม่หายเลยค่ะจ้ะเพราะดาบ2นี่ก็ต้องเต้นกันหน้าดูเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะมาส่วนของตอนนี้กำลังฮอตร้อนแรงนะคุณพี่เรื่องการเมืองอ๋อเขาก็ฮอตของเขาไปอสังหาแล้วก็ฮอตตามเขาก็กำลังจะตั้งรัฐบาลระหว่างรอรัฐบาลใหม่อยู่ค่ะภาคส่วนของอสังหาเองก็มีเสียงสะท้อนว่าใครจะมาเป็นก็แล้วแต่ก็ให้มาดูอสังหานิดนึงเขาก็บอกว่าอสังหาเองเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวเนื่องกับหลายๆภาคธุรกิจแล้วก็เป็นเดียวเซกเตอร์ที่มีอิทธิพลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศแต่ว่าแบกขนาดเลยทำไมนักการเมืองแต่ละพรรคไม่ได้หยิบประเด็นนี้ออกมาพูดถึง คุณน้องสะท้อนสิว่าเป็นยังไงบ้างค่ะก็เริ่มจากคุณปิยะประยงนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจพฤกษาเรสเตทแวลูบริษัทพฤกษาเรสเตทจำกัดมหาชนนะคะก็บอกว่า อยากให้เรดีมาเนี่ยเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายนะคะหากจะตั้งรัฐบาลใหม่ได้เร็วก็จะสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนแล้วก็กำลังซื้อกลับมานะคะเพราะว่าการลงทุนของภาคเอกชนเนี่ยจะต้องไม่เกิดเกียร์ว่างนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับความคิดของคุณวงศกรประสิทธิ์ที่วิพากษ์นะคะประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจบริษัท Property Perfect จำกัดมหาชนก็เหมือนกันก็บอกว่าต้องการรัฐบาลใหม่มีกลไกที่กำจัดการเก็งกำไรออกไปจากตลาดสังหานะคะแล้วก็อยากให้ผู้ซื้ ผู้ซื้อที่อยู่อาศัยที่ต้องการอยู่อาศัยจริงอะค่ะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ง่ายนะคะเพื่อที่จะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ง่ายซึ่งตรงนี้ดิฉันจำได้เลยเพอร์เฟกต์นี่พูดมาตลอดประเด็นนี้นะคะเพราะว่าตั้งแต่ปี2562ตั้งแต่ต้นปี2562ที่ผ่านมาเนี่ยสถาบันการเงินน่ะก็มีความเข้มงวดนะคะในการปล่อยสินเชื่อรายย่อยอ่ะมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมานะคะอย่างเห็นได้ชัดเลย
ซึ่งก็คงเป็นการเตรียมเข้าสู่มาตรการ LTV ที่จะบังคับใช้ซึ่งเริ่มต้นวันนี้นะคะแล้วก็สอดคล้องซึ่งคุณอนงรักนะคะแพทยานันท์นะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทเจ้าพระยามหานครจำกัดมหาชนก็ให้ความคิดเห็นเดียวกันนะคะว่าก็มีประเด็นเดียวเหมือนกันที่ภาคอสังหาอยากให้รัฐบาลชุดใหม่เนี่ยช่วยเหลือนะคะก็คือต้องการให้ผู้ที่อยู่อาศัยจริงเนี่ยเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายนะคะแม้ว่าที่ผ่านมารัฐบาลจะส่งเสริมให้คนมีบ้านนะคะแต่ลูกค้าส่วนใหญ่ก็ยังไม่มีศักยภาพในการกู้เพราะว่าไม่มีเงินก้อนใหญ่เนื่องจากว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็ยังไม่มีวินัยในการออมนั่นเองนะคะในขณะที่คุณอิสระบุญยังนะคะก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็เห็นหลายพรรคนะคะประกาศนโยบายในช่วงหาเสียงแต่ก็ไม่มีพรรคการเมืองไหนประกาศช่วยเหลือภาคอสังหาอย่างชัดเจนนะคะก็จะมีเพียงพรรคเดียวแต่ไม่ขอพูดดีกว่าเดี๋ยวหาว่าเข้าข้างเข้าข้างพอปูล่าโหวตละเดี๋ยวหาว่าเข้าข้างเดี๋ยวหาว่าเราไม่เป็นกลางนะคะก็ไปดูเอานะคะว่านโยบายของพรรคไหนนะคะไปดูในพ็อปทูมอร์โรได้นะคะซึ่งก็เชื่อว่าหากมีการจัดตั้งรัฐบาลได้เนี่ยก็เชื่อว่าจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ดีขึ้นนะคะในภาคอสังหาเนี่ยเขาก็หวังอานิสงส์นะคะว่าก็อยากให้รัฐบาลชุดใหม่เนี่ยช่วยพิจารณาหรือทบทวนกฎหมายลูกของภาษีที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างนะคะที่กำลังจะทยอยออกมาแล้วก็จะประกาศใช้ในวันที่1มกราคม2563นี้นะคะเพื่อไม่ให้กระทบต่อภาคธุรกิจอสังหาอันนี้ก็เป็นระเบิดเวลาของธุรกิจใช่ค่ะอสังหาเหมือนกันค่ะก็คือไม่อยากให้กระทบต่อภาคธุรกิจอสังหาแล้วก็เป็นภาระต่อผู้บริโภคนั่นเองนะคะส่วนการปรับขึ้นค่าแรงหลายฝ่ายก็พูดเหมือนกันหมดค่ะไม่ดีค่ะไม่แนะนำให้ปรับนะคะเพราะบางรายก็บอกอาจจะทำให้เกิดเงินเฟ้อได้คือการปรับขึ้นค่าแรงนี้จะปรับยังไงปรับทั้งกระดานหมดเลยซึ่งนั่นหมายความว่าต่างชาติที่เข้ามาทำงานของเราในบ้านเราก็ได้หลักมาตรฐานของค่าแรงเหมือนกันจะมีการปรับเป็นยังไง ก็ดูด้วยแล้วที่สำคัญก็คือการปรับค่าแรงเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดอุตสาหกรรมย้ายฐานการผลิตไปสู่ประเทศอื่นที่เขามีต้นทุนด้านค่าแรงที่ถูกกว่าเราหรือไม่อันนี้เป็นสิ่งที่ภาคเอกชนติดติงมาว่ามันเป็นดาบสองคมเหมือนกันนะคะแล้วพี่ปุ่นมีอันนี้ไม่ว่าจะเขาจะยังไงก็แล้วแต่หน่วยงานของราชการรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลเองก็เดินหน้าโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ที่บางซื่อซึ่งล่าสุดเนี่ยการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้มีการทำมาเก็ตซาวดิ้งพื้นที่ที่บริเวณตึกแดงบางซื่อซึ่งมีเนื้อที่อยู่ประมาณ120ไร่ตรงจุดนี้เองเขาก็เชิญชวนให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนซึ่งการลงทุนตรงจุดนี้จริงๆคุณวรวุฒิมาลารองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สินและรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการรถไฟก็บอกเลยว่าเรามีที่แปลงสวยอยู่แล้วเรามีลูกค้ามีหน่วยงานราชการกระทรวงต่างๆพร้อมที่จะย้ายเข้ามาอยู่ตรงจุดนี้เพียงแต่เอกชนมาลงทุนก็บอกว่าเราไม่มีเงินลงทุนแต่เรามีที่ที่มันมีศักยภาพซึ่งที่แปลงนี้เองเนี่ยเขาก็เชิญชวนให้เอกชนเข้ามาลงทุนโดยกฎหมายในเรื่องของพ.ร.บ.ร่วมทุนระหว่างรัฐเอกชนเนี่ยตอนนี้เองก็ลดขั้นตอนลงไปเยอะมากเพราะว่าดูกฎหมายใหม่ก็เปิดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยสามารถเคาะบอร์ดเนี่ยเคาะได้เลยแล้วก็รายงานไปยังกระทรวงที่ตัวเองอยู่ภายใต้สังกัดตรงจุดนั้นรับทราบแล้วก็มาทำได้เลยที่แปลงนี้เองแล้วก็ตรง120ไร่เนี่ยมันก็จะแบ่งมันพื้นที่มันติดล็อกอยู่ตรงที่ว่าผังเมืองมันเป็นผังเมืองสีน้ำตาลย.8กับย.9ซึ่งเขาก็อยากจะมีการปรับย.8เนี่ยให้เท่าเทียมกับย.9ก็คือสามารถพัฒนาพื้นที่ได้มากกว่า 10,000 ตารางเมตรขึ้นไปตรงจุดนี้เองก็มีการพูดคุยกับสำนักผังเมืองรวมกทม.อาจจะมีการปรับให้เป็นย.9ขึ้นมาการปรับตรงจุดนี้มันทำให้ประโยชน์ในการใช้พื้นที่มีประสิทธิภาพได้มากขึ้นและก็เป็นการลดข้อสกัดข้อจำกัดของภาคเอกชนที่จะเข้ามาลงทุนด้วยมูลค่าโครงการนี้ถ้าไม่ได้มีการปรับเนี่ยก็อยู่ประมาณ 35,000 กว่าล้านบาทแต่ถ้ามีการปรับยอผังสีขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะมูลค่ามันอาจจะเพิ่มไป 80,000 ล้านบาทประเด็นมันอยู่ที่ว่าเอกชนมาลงทุนตรงจุดนี้เนี่ยคือเงื่อนไขก็คือสร้างที่อยู่อาศัยเอ้ยไม่ใช่สร้างอาคารสำนักงานให้กับเป็นที่ทำการใหม่ของการรถไฟซึ่งจะย้ายมาจากหัวลำโพงไปอยู่ตรงจุดนั้นหมดแล้วก็
สร้างที่อยู่อาศัยอยู่ประมาณ500หน่วยให้กับพนักงานการรถไฟที่ปัจจุบันอยู่ที่นิคม11ตรงจุดนี้ก็คือสร้างให้ฟรีให้มาอยู่ฟรีอันนี้ก็คือมูลค่าของการลงทุนตรงจุดนี้อาคารสำนักงานก็ประมาณ4,000ล้านบาทนะคะตรงจุดส่วนที่อยู่อาศัยก็ประมาณ500-600ล้านบาทตรงจุดนั้นขึ้นมาซึ่งก็มองว่าภายในปีนี้น่าจะมีการเปิดประมูลได้แล้วก็อาจจะมีการเริ่มลงมือก่อสร้างปีหน้านี่ก็คือเป็นฝักฝังของหน่วยงานราชการที่เขาเดินเรื่องดำเนินการในการพัฒนาที่ดินขนาดใหญ่ของหน่วยงานของภาครัฐซึ่งหลังจากที่ตรงจุดนี้เสร็จตรงบางซื่อเสร็จเนี่ยพอต่อไปที่จะเอามาทำในเชิงพาณิชย์ก็คือนิคม11ที่มีการพูดถึงกันแล้วต่อไปเองก็จะเป็นที่มักกะสันแล้วก็ที่สถานีแม่น้ำแถวแม่น้ำเจ้าพระยาอันนี้เป็นเรื่องที่หน่วยงานภาครัฐจะเอาแลนด์ลอร์ดของตัวเองมาพัฒนาแล้วก็เชิญชวนให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนก็ต้องดูไปว่าการลงทุนของหน่วยงานของภาครัฐนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยเราด้วยนะวันนี้หมดเวลาหมดแล้วใช่ไหมคุณน้องค่ะหมดแล้วค่ะเราเจอหลายรอบเราสองคนปุ่นหน่อยฝ่ายข่าวขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ